าพบกับคุณครูฟ้าอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะหยิบสมุดเล่มนี้มาเลยค่ะแล้วไปค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่20ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาคัดเลขอาหรับิกเลข14นะคะและเลขไทยเลข14เช่นกันค่ะให้เด็กๆ เขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเอาดินสอจิ้มที่เลข1อาหรับิกค่ะยกขึ้นแล้วลากลงตามรอยปากค่ะถัดมานะคะเลข4ค่ะเฉียงลงมาถอยหลังค่ะยกดินสอแล้วจิ้มจากด้านบนลงถึงข้างล่างนะคะมาดูเลข14ไทยค่ะเอาดินสอจิ้มนะคะม้วนเป็นวงกลมตามรอยปากค่ะเลข1เหมือนก้นหอยนะคะถัดมาเลข14ไทยค่ะม้วนหัวตามรอยปากค่ะถอยหลังยกขึ้นค่ะใส่หางให้ด้วยนะคะถัดมาเด็กๆมานับภาพค่ะภาพแรกค่ะปลาโลมาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ภาพที่2ค่ะแมวน้ำค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ภาพที่1หรือภาพที่2คะที่มีจำนวน14เก่งมากเลยค่ะภาพที่2ค่ะเด็กๆกากบาททับภาพที่12เลยค่ะอย่าลืมคัดให้หมดทุกตัวนะคะแล้วระบายสีด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วพบกับคุณครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ